ซอมบี้ตายแล้วแบบโบ๊ะโบ๊ะมันส่งซิกอ่ะมันส่งซิกมึงเห็นแล้วมันส่งซิกพี่ชอบซีนแบบนี้ว่ะพี่รู้สึกคลาสสิกแล้วรู้สึกได้เลยว่ามีคนนอนอยู่ข้างๆแล้วแม่งบีบขวดเลือดแล้วแบบปิดเขาล้วงแอมพายด้วยมือเดียวใช่ไอ้เหี้ยมอนเทิร์นคอมแบทแล้วแทม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 คิวแน่นอนในระหว่างที่ถูกสั่งก็ฆ่าเธอเหมือนกำลังโดนลุกเย็ดตัวแล้วทารอสเดินเข้ามาอ้าวคนเดียวกันเลยดีกว่ายิงเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่อาจจะใช้ชื่อว่าน้องพี่ที่รักใช่รักน้องคนเดียวเราเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวใจวางเอานี่แหละคือความฟอมดักทิวดอนไงอเออมันคือความคองดักทิวดอนมันตุ้มตุ้มปังปังเออมันตุ้มตุ้มปังปังปังขอพูดก่อนว่าทำไมอาทิตย์นี้ถึงรีวิวฟอมดักทิวดอนครับถามแค่นี้สั้นๆเลยถ้าให้เลือกนะนายวงเพชรโพเพชรกับนายพิสิทธิ์ผ่องพัฒนพงศ์เนี่ยนั่งคุยกัน2คนเนี่ยอยากดูพวกเราคุยอาลาดินกับตะเกียงพิเศษหรืออยากฟังพวกเราคุยหนังเก่ารู้ใจเลยเนี่ยพอพูดอย่างนี้แม่งยิ้มแน่นอนหลายๆคนบอกเก่าหนังเก่าพี่หนังเก่าอาลาดินข้ามไปก่อนก็ได้จะมีพี่อาลาดินนิดนึงไม่ได้จริงฟีลลิ่งดิสนีย์นี่ส่วนตัวพี่อ่ะพี่เข้าไม่ถึงอ่ะรู้ตัวเองใช่รู้ตัวแล้วพี่อ่ะรู้เลยว่าไอ้เหี้ยทำให้คนที่ชอบดิสนีย์เต็มอิ่มกับการรีวิวพี่ไม่ได้แน่นอนวันนี้ก็เรื่องฟอร์มดักสติลดอนเป็นผลงานการกำกับของโรเบิร์ตโรดริเกสแล้วก็หนึ่งในคนเขียนบทนะก็จะมีควินตินทาราติโน่ด้วยต้องครับโอ้ยจริงๆสองคนเนี้ยพี่โคตรชอบผลงานเลยถ้าพูดถึงผลงานเนาะโรเบิร์ตโรดริเกสนี่โคโยตี้แข่งกุนกลก็บ้าบอชิบหายยิงทำพี่ชอบนะฟอร์มหนังรูปแบบหนังมันดูเป็นเกรด B นิดนึงนะใช่แต่แม่งแบบโหยมันมากบ้าบอลซอมบี้ตายแล้วแบบโบ๊ะโบ๊ะตัวระเบิดแค่ส่วนนั้นเดียวตัวระเบิดเลยบ้ามันแบบยิงหัวก็บ้าลายเซ็นเขาก็ออกจะนะบ้าบ้านนะเออพอเป็นซีนแอคชั่นของโรเบิร์ตโรดริเกสเนี่ยแล้วแบบเช็ดมากมันต้องนองเลือดอ่ะส่วนควินตินทาราติโน่เนี่ยเฮดฟูลเอทพับฟิคชั่นอิงเกเลนแบสเตอร์ดโอ้โหอิงเกเลนแบสเตอร์ดพี่โคตรชอบเดี๋ยวมีพูดถึงแน่อย่างไม่ดูนะไม่ดูแต่ไปดูอิงเกเลนแบสเตอร์ดพับฟิคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีแน่นอนค่อยๆไล่ไปครับผมแต่ว่าวันนี้ฟอร์มดักทิวดอนพูดความรู้สึกก่อนพี่ขอพูดก่อนฟอร์มดักทิวดอนเนี่ยจำได้ว่าตอนดูอ่ะมันทำให้พี่เฮ้ยตั้งแต่ซีนแรกเลยซึ่งพี่แบบหนังเรื่องนี้ชอบมากแล้วพอดำเนินเรื่องไปสักพักเนี่ยครึ่งเรื่องแรกอ่ะเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยแม่งก็ติดหน้าติดตามนะมันมีการแบบเฮ้ยจับกันนู่นนี่นั่นหนีอะไรพอครึ่งเรื่องหลังเอ้าเย็ดแม่เฮียอะไรเนี่ยเปลี่ยนไปอีกเรื่องเลยเออขี้อะไรเนี่ยแต่มันชิบหายเลยแล้วเป็นหนังที่พี่พูดเลยว่าเป็นหนังที่พี่ให้เป็นครูของตัวเองช่วงฝึกตัดรายการตัดหนังตัดอะไรแรกๆอ่ะพี่ก๊อปลายเส้นจากหนังเรื่องนี้นะเออเราพูดเลยว่าตอนเราฝึกใหม่ๆสมัยเราหัวโปกหัดฝึกตัดต่อใหม่ๆอ่ะเราไม่มีความคิดที่จะแบบโหยกูจะสร้างครีเอทลายเส้นตัวเองพี่ไม่ใช่คนเก่งขนาดนั้นความคิดพี่มีก็คือกูก๊อปงานคนอื่นก่อนก๊อปสมมุติเราไปดูฟอร์มดักทีดอนเนี่ยโอ้โหกูชอบมากจังหวะตัดไอ้เหี้ยกูก็ลอกจังหวะตัดเขาฝึกตัดให้เหมือนเขาแล้วก็ค่อยดูหนังเรื่องใหม่ฝึกตัดให้เหมือนเขาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราเอาพูดง่ายๆพอเราก๊อปลายเส้นใครหลายๆคนน่ะสักพักเนี่ยความเป็นตัวตนของตัวเองมันจะออกมาเองเออเนี่ยคือหนังหนึ่งเรื่องที่พี่มันชอบแล้วเอาไว้ฝึกเลยอ่ะพี่รู้สึกไงบ้างครับโอ้ตอนแรกมาก็นึกว่าเป็นหนังรักบาตัวธรรมดาเออนะแนวนั้นเลยนี่นึกภาพว่าตอนดูครั้งแรกอะนะลองจินตนาการมาดูครั้งแรกแต่ถามว่ามันเนิบไหมมันไม่เนิบนะมันไม่เนิบเนิบนะมันมีดินามิกมีความขึ้นลงมีเฮี้ยอะไรตัวละครแม่งก็แปลกๆพิลึกพิลือใช่ตัวละครมันจะมีความเวียดยิ่งควินตินทาราติโน่นะที่เขาเล่นอะน้องชายมันจะมีความแบบบ้าๆบอๆสติไม่ค่อยเต็มใช่จนถึงบทสุดท้ายของเรื่องทำให้รู้เลยว่าแม่งบ้าจริงๆไล่เลยดีกว่าครับมาถึงก็เริ่มต้นด้วยที่ปั๊มที่ปั๊มมีพี่น้อง2คนใช่เป็นพี่หม่ำกับพี่โหน่งเท่งโหน่งคนมาเฮียไม่ใช่นั่นแหละก็เป็นโจร2คนไปขโมยเงินมาตอนที่มันมาถึงปั๊มมินิมาร์ทครั้งเนี้ยประเด็นที่มันมานะถ้าเราดูจนจบซีนเนี่ยเราจะรู้เลยว่า
มึงแค่แวะมาเอาของเหี้ยอะไรสักอย่างเท่านั้นเองใช่มาแป๊บเดียวคือจอร์จคูนี่บอกกับเควินตินไว้แล้วว่าแค่มาเอาของแล้วไปอย่าโชงชางซีนที่พี่ชอบที่สุดในเรื่องนะซีเควนซ์เนี่ยซีเควนซ์ปั๊มน้ำมันเนี่ยพี่ชอบที่สุดในเรื่องเลยไม่ใช่ซีเควนซ์หลังนะซีเควนซ์หลังมันสะใจตื่นเต้นอ่ะแต่ซีเควนซ์ที่ชอบสุดคือปั๊มน้ำมันช่วงหัวเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าอ๋อโอเคเรามีเห็นตำรวจคนนึงขับรถมาจอดแล้วเห็นเด็กปั๊มเออเราก็คุยมันก็ดูปกติดีนะสักพักไอ้2คนนั้นออกมาเอ้าไอ้เหี้ยมึงถูกปล้นอยู่เหรอเอ้าแล้วมันกลายเป็นมันดีดอารมณ์เราอ่ะมันสวิตช์จากที่เราดูเรื่อยๆเออเราสตาร์ทนึกภาพเพิ่งเริ่มหนังได้5นาทีอ่ะฟีลลิ่งก็จะเป็นแบบเฮ้ยยิ่งหยิบเอาน้ำเพิ่งมานั่งเพิ่งจะสตาร์ทตัวเองอ่ะพอสตาร์ทตัวเองปั๊บมันสวิตช์ให้เราแบบเฮ้ยอะไรวะคือตอนที่เริ่มเนี่ยมันแค่แบบมาคุยกันเฉยใช่ไหมไอ้เหี้ยในตุกติกไอ้ตัวเจ้าของมินิมาร์ทพยายามจะส่งซิกเหรอมึงอ่ะฮะไอ้นี่เว้ยเควินตินแม่งหลอนมันหลอนมันในเรื่องเควินตินแม่งหลอนตลอดเวลาเลยมันหลอนคือเอาง่ายๆในเรื่องอ่ะตัวประกันน่ะไม่มีใครตุกติกเหี้ยทั้งนั้นเออเป็นความหลอนของมันเลยใช่ไอ้เหี้ยมันขยับปากขยับปากขยับปากส้นตีนอ่ะไอ้เหี้ยนี้ก็บอกกูไม่ได้ขยับวายแม่งควักปืนออกมายิงกัน2คนเฮ้ยไอ้เหี้ยปั๊มน้ำมันนึกภาพมั้ยว่าเอาแค่ซีเควนซ์ปั๊มน้ำมันเนี่ยช่วงเริ่มอ่ะตำรวจคนนึงเข้ามาซื้อกาแฟแล้วขี้เนี่ยจบด้วยโอ้โหปั๊มน้ำมันระเบิดแล้วซีนตอนจบที่ปั๊มน้ำมันระเบิดเท่ชิบหายเลยเดินออกมาเนี่ยที่ผมบอกหนังเรื่องนี้เป็นครูของผมก็คือไอซีนตอนจบตอนเนี้ยมันคือลองเทคซีนนั้นซีนเดียวนะไอเหี้ยเป็นลองเทคที่มีพลังส่งพลังส่งพลังใช่มันเป็นลองเทคที่แบบมันโชว์ความเป็นโจรอ่ะโจรเป็นโจรคือไอ้2คนเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าแม่งไม่ได้มีสะทกสะท้านกับเสียงระเบิดข้างหลังคือมึงเป็นโจรมึงโชคโชนอ่ะแล้วมึงก็เถียงกันแบบก็กูบอกแล้วมันส่งซิกอ่ะมันส่งซิกมึงเห็นว่ามันส่งซิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไอ้เหี้ยมันมีพลังชิบหายพอจบจากนี้เขาก็เลยลักพาตัวป้าคนนึงไปใช่ในรถมันมีป้าอยู่ป้าแก่ๆเออลักพาตัวมาตั้งแต่เนี้ยก็พาป้าไปส่วนตัวจอร์จคูนี่ก็พอไปถึงโรงแรมแล้วจอร์จคูนี่บอกว่าเดี๋ยวขอไปล้างนอกก่อนแป๊บนึงใช่ตอนนี้ก็มีทางทีวีก็ประกาศจับแล้วไอ้2คนนี้มีคดีอะไรอย่างงี้หลังจากนั้นก็คือเควินตินก็อยู่กับป้าก็เรียกป้าป้าดูทีวีด้วยกันมาเออนั่งๆๆกูก็นึกว่าในข่าวเราจะเห็นแล้วว่าไอ้ตาเควินตินเนี่ยตัวน้องเนี่ยจะมีประวัติฆ่าข่มขืนด้วยแต่ว่าจอร์จคูนี่คือปล้นฆ่าอย่างเดียวปล้นอย่างเดียวใช่ใช่นั่นแหละหลังจากนั้นเขาก็พอจอร์จคูนี่กลับมาปุ๊บก็มาเจอเควินตินหิวหิวสักพักป้าหายไปจอร์จคูนี่เปิดห้องยึดหน้านิ่งนะเนี่ยเห็นจังหวะตัดไหมตอนที่จอร์จคูนี่มองแล้วแบบตัดสวิตช์ตัดจบปุ๊บเออไอ้เหี้ยสำหรับพี่มันคัตติ้งแม่งส่งพลังชิบหายเลยนี่ขอพูดแซงเทคนิคไปเรื่อยๆนะนึกภาพว่าแทนที่ช่างตัดอ่ะจะแพนให้เห็นจอร์จคูนี่แล้วตัดสลับธรรมดามันจะกลายเป็นแบบไม่ส่งพลังเท่านั้นอ่ะพี่ว่าเขาต้องการให้มันส่งความรู้สึกของตัวละครของนักแสดงออกมาขับอารมณ์ของตัวนักแสดงออกมาให้ได้มากที่สุดเขาเลยคิดคัตติ้งแบบให้ทิ้งที่หน้าจอร์จคูนี่เลยเว้ยแล้วดอลลี่อินเบาๆดอลลี่อินเบาๆปั๊บแล้วก็มันพี่ใช้สับส่วนตัวแล้วกันเป็นแฟตคัทคือแบบโอ้โหเจ็บแม่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโหดกว่าการคัตติ้งแล้วทิ้งให้เห็นเลือดเยอะๆ มันดูโหดกว่านะมันแบบโหดกว่าอะไรเงี้ยจะบอกก่อนว่าระหว่างเนี้ยในระหว่างที่จอร์จคูนี่ไปซื้อเบอร์เกอร์มันก็ตัดไปที่ร้านเบอร์เกอร์ร้านนึงจะมีครอบครัวที่นั่งอยู่มีผู้ชายแก่ๆคนนึงแล้วก็เด็กหนุ่มเอเชียแล้วก็เด็กหนุ่มเด็กสาวผู้หญิงเป็นอดีตบาทหลวงอดีตบาทหลวงมันมีปมในใจของหลวงพ่อคือหลวงพ่อเนี่ยเสียเมียไปแล้วมีความรู้สึกว่าตัวกูนะตอนนี้ไม่พร้อมที่จะรับใช้ศาสนาไม่ใช่ว่ากูไม่ศรัทธาแต่ศรัทธาไม่มากพอที่จะเป็นสาวกในศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเขาเหมือนกำลังแบบลาพักร้อนเหมือนกำลังรีเซ็ตตัวเองขับรถต่างจังหวัดซื้อรถบ้านเลยนะนึกภาพว่าผ่อนคลายผ่อนคลายชีวิตโชคชะตาของสามคนเนี่ยก็คือออกจากร้านเบอร์เกอร์ก็ไปพักที่โมเต็นไอที่เขาแยกกันเล่าเนี่ยคราวเนี้ยมาประจบที่เดียวกันแล้วที่โมเต็นที่เดียวกันที่จอร์จคูนี่อยู่ก็ด้วยความที่จอร์จคูนี่เนี่ยพยายามที่จะหนีออกจากที่เมืองนี้ให้ได้ออกจากประเทศนี้ได้เพื่อข้ามไปใช่มันโดนจับไงก็เลยต้องข้ามผ่านชายแดนใช่ก็เลยบอกไอ้ครอบครัวเนี้ยขู่เขาบอกว่าให้พาไปหน่อยจำได้ป่ะตอนไอ้ครอบครัวนี้ขี่รถบ้านมาเจ้าคุณนี่มันมายืนข้างหน้าแล้วแบบเธอขวดเชื่อไหมว่าถ้าสังเกตดีๆนะสแวกที่เจ้าคุณนี่เล่นน่ะมันมายืนอ่ะแล้วมันถือขวดแล้วมันชะโงกแบบดูกูดูว่าเฮ้ยในรถมีใครบ้างวะนึกภาพว่าสองคนเนี้ยเจ้าคุณนี่กับเพื่อนตินน่ะคือโจรตอนเนี้ยสิ่งที่มันกำลังทำคือหนีข้ามออกไปชายแดนเม็กซิโกให้ได้ทำไงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี้ยก็เลือกเหยื่อไงคนแก่กับเด็ก
ไอ้เหี้ยกูเอาอยู่แน่นอนสบายเรียบร้อยก็เลยไปขู่เขาเข้าไปในห้องไอ้ตัวนี้ก็หลอนเป็นตีนหลอนเจอน้องผู้หญิงเอาไม่ได้จัดให้ได้นะถ้าอยากให้พี่จัดก็จัดให้ได้นะไอ้เหี้ยเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเควินตินน่ะมันจะมีความเป็นแบบสภาพจิตใจมันจะแปลกๆเพี้ยนๆมันจะเพี้ยนๆหลังจากนั้นก็คือเขาก็เดินทางไปนั่นแหละก็โอเคข้ามด่านไปก็อุ๊ยตอนถึงด่านตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นนะอย่างเรื่องอาโก้ตื่นเต้นตื่นเต้นสำหรับพี่แม่งโคตรลุ้นเลยคือบาทหลวงอ่ะมันนิ่งก็จริงแต่มันเป็นนิ่งที่มีพิรุธตัวลูกชายก็บอกว่าเอ้ยส่งซิกให้ตำรวจดีไหมบอกตำรวจไปเลยเออผมจัดการได้กูคอนโทรลได้จริงๆในสถานการณ์ง่ายๆอย่างเงี้ยเขาเลือกที่จะโยนตัวละครแบบเบสิกเลยเว้ยลงไปคือตัวละครที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนแก่ก็จริงแต่เขามีวุฒิภาวะมากกว่าเขามองว่าเขาไม่ยอมเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเขาไม่ยอมแน่นอนคือเอาง่ายๆโจรมันอยู่ข้างในก็จริงแต่ลูกกูตัวประกันอยู่ข้างในถ้าบอกตำรวจโอเคพวกกูรอดแต่ลูกกูตายมันไม่ปลอดภัยเปอร์เซ็นต์เสียงมันเพิ่มขึ้นแต่ตัววัยรุ่นน่ะมันก็จะเป็นอีกมุมนึงอีกที่ว่าผมดูหนังมาเยอะมันคือโอกาสอ่ะมันคือโอกาสแล้วอ่ะผมเคยดูหนังมาเอาง่ายๆตำรวจมันเร็วไม่ทันยิงหรอกในความคิดเด็กคนนั้นน่ะแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าเนี่ยสภาวะตรงนี้ไอ้เหี้ยแม่งโยนจุดยืนของตัวละครที่มีต่อสภาวะเนี่ยได้อย่างดีเลยมันเห็น2มุมชัดเจนอ่ะหลังจากนั้นก็คือเขาก็ข้ามชายแดนมาแหละก็ได้จนมีจุดหมายใหม่ก็คือว่าคุณต้องพาเราไปที่บาร์นี้หน่อยนิดนึงขอย้อนนิดนึงลืมไปตอนในห้องน้ำเควินตินแม่งก็บ้าอีกอ่ะเควินตินแม่งถามอยู่เรื่อยแล้วตำรวจแม่งก็อยู่ข้างแล้วเจ้าเคอร์นี่บอกว่าพูดจำได้หรอกไม่ได้แต่ประมาณว่าเฮ้ยมึงเงียบซะหน่อยดิไอ้เหี้ยมึงบ้าป่ะเนี่ยมันสถานการณ์เนี้ยมันไม่ควรจะส่งเสียงเว้ยเราไม่ควรจะมาคุยกันอย่างงี้เควินตินแม่งนิ่งแล้วแบบนายว่าฉันบ้าเหรอนายอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่ถ้านายพูดว่าฉันบ้าแสดงว่าฉันบ้าละสิแล้วแม่งพูดเอาปืนตีเลยพูดมากไอ้สัตว์เต็งหน้าหลังจากนี้ทุกคนก็ไปในถึงจุดนัดหมายของจอร์จคูนี่จอร์จคูนี่ได้นัดหมายกับคาร์ลอสเหมือนเป็นเจ้าพ่อแหละเอาง่ายๆนะเจ้าพ่อที่จะพาจอร์จคูนี่หนีเข้าเม็กซิโกให้ได้รู้จักกันทำธุรกิจร่วมกันมาที่บาร์นี้เราก็จะเห็นเลยว่าข้างนอกก็จะมีพวกช็อปเปอร์พวกไบเกอร์ขนาดนั้นจากนั้นพอเข้าไปปุ๊บเขาก็แบบมันเป็นบาร์เหมือนบาร์แบบว่าบาร์ที่แบบเต้นโชว์กันนะปกติเชื่อไหมตั้งแต่รถคันนี้เริ่มขับเข้ามาดนตรีเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไม่ใช่แค่บรรยากาศนะสังเกตว่าก่อนหน้านี้เขาจะปูเพลงที่เป็นบรรยากาศน้อยมากใช้แค่แอมเบียนหรือเป็นสกอร์เบาๆสกอร์แม่งแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำตอนปั๊มระเบิดยังไม่ปูสกอร์เลยจอร์คูนี่กับควินตินเดินออกมาแม่งมีแค่เสียงแอมเบียนแบบตู่ต่างตู่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 เสียงฝุ่นเสียงอะไรนึกว่าป่ะแทบไม่มีเลยแต่พอเข้ามาในบาร์นี่ปั๊บเพลงอัดซึ่งพี่มองว่าอันเนี้ยแม่งเป็นการค่อยๆสวิตช์ถ้าเราถามว่าพี่เขาเริ่มเปลี่ยนอารมณ์ตอนไหนวะดูความรักคิวดอนเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายๆคนแน่นอนที่สงสัยว่าเฮ้ยหนังมันเปลี่ยนมูดตอนไหนคือรอยต่อมันอยู่ตรงไหนอ่ะคุณสังเกตได้เลยว่าตอนที่ควินตินพวกเนี้ยขับมาเนี่ยมันจะมีซีนนึงที่เขาแบบมองอ่ะในรถอ่ะนั่งกันอยู่ในรถแล้วแบบเหมือนกับว่าเออมาถึงแล้วเว้ยมาถึงแล้วเว้ยจอร์จคูนี่ก็มองคนแก่ไอ้ตาลุงนี่ก็มองนึกภาพว่าทุกคนจะมองแล้วณขณะเนี้ยเพลงแม่งปูบรรยากาศค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแล้วก่อนหน้านี้พี่ก่อนที่จะเข้าบาร์นะก่อนที่เข้าบาร์เลยมีปัญหากับการหน้าผับก็คือจริงๆฟีลลิ่งก็ไม่มีอะไรหรอกนักเลงอ่อนนักเลงใช่แต่เชื่อมั้ยพอพี่เห็นยามที่บาร์เนี่ยพี่แบบเฮ้ยนี่มันไอ้ตำรวจที่ตรวจเข้าเมืองนี่หว่าใช่ๆแล้วพอพี่ไปหาข้อมูลเว้ยไอ้ตาคนเนี้ยเขารับทุกบทเลยเขาเล่น3ตัวนะเว้ยในเรื่องอ่ะเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นบอดี้การ์ดหน้าบาร์แล้วเดี๋ยวเป็นคาร์ลอสด้วยเพราะว่าตอนคาร์ลอสมากูก็เฮ้ยมึงเพิ่งตายไปเป็นผีนี่เหรอแล้วมึงเพิ่งเป็นตำรวจแล้วคือยังไงวะพี่น้องแฟนเนี่ยสังเกตได้อย่างนึงที่พี่พูดเรื่องนี้เพราะว่าสังเกตได้อย่างนึงว่าเขาก็น่าจะไม่ได้มีงบประมาณที่เยอะมากแต่จักรการเขานี่น่าจะเป็นอีกทรงแล้วนะเออเขาจะมีวิกมีอะไรอ่ะเปลี่ยนอยู่อ่ะพอเข้าไปในบาร์ก็เริ่มมีปากเสียงกับคนชงเหล้าบาร์เทนเดอร์แดนนี่เทโฮมาเชเต้แหละยังหนุ่มเขายังหล่อๆอยู่แล้วครับเออยังหล่อๆตอนนี้ก็ยังเฟี้ยวอยู่เออแต่ว่าตอนที่เขาเข้าไปเขาเตือนนะเขาบอกว่ามันที่เนี่ยมันสำหรับพวกคนที่ขับรถบรรทุกสังเกตว่ามันมองอ่ะแล้วมันจะมีเหมือนดมกลิ่นเบาๆด้วยเว้ยถ้าสังเกต acting นะเขาจะมองแล้วเขาแบบที่นี่ไม่ได้หมอพวกนายออกไปซะไม่เสิร์ฟเหล้ากูไม่ให้ดื่มไม่ให้แดกสักพักไอ้หลวงพ่อก็แบบควักบัตรรถบรรทุกนางอาจจะเคยขับจริงมั้งอาจจะเคยขับอาจจะมีบัตรใบขับขี่เขาเรียกใบขับขี่รถบรรทุกไงอาจจะเคยขับเคยอะไรอย่างงี้ไงนางก็โชว์ให้ดูก็
ก็ได้ก็ได้ก็นั่งดูกันดูการแสดงดูอะไรสิ่งที่เขาเล่าคือเขาให้เราเห็นว่าคนในบาร์มีใครบ้างเขาให้เราเห็นไอ้ตาหนุ่มถือแส้เกี้ยวเป็นเกี้ยวเป็นปืนเกี้ยวเป็นปืนแล้วก็มีคนดำที่แบบแม่งนั่งต่ออะไรวะต่อเหี้ยอะไรอยู่วะแล้วมันตะตอนเนี้ยเอาง่ายๆคือเขาให้เราทำความรู้จักกับโลเคชั่นใหม่เพราะสิ่งที่เขาจะเล่าต่อจากเนี้ยมันเป็นการระเบิดซีนแอคชั่นที่เจ็บแม่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะหนังต่อจากเนี้ยมันจะอยู่ที่ที่เนี้ยตลอดทั้งเรื่องคือบรรยากาศในร้านเนี่ยแม่งดูแบบเป็นสัตว์ประหลาดทั้งร้านเลยแบบดูแบบร้อนๆเนี่ยนึกภาพป่าวว่าพอมาถึงตอนเนี้ยผมพูดได้เลยว่าเราลืมช่วงหัวไปแล้วนะเราลืมบรรยากาศอะลืมบรรยากาศไปแล้วลืมฟีลลิ่งอะมันแล้วเข้ามาอีกเรื่องใช่ตอนที่จับตัวประกันตอนแรกอะเราลืมไปแล้วณตอนเนี้ยพี่มีความโอ้เออแล้วกูไม่ได้โฟกัสด้วยว่าเออนมใหญ่ไม่ใหญ่กูโฟกัสว่าโอ้โหเจ็บแม่เออเที่ยมันดีที่อะไรบ้างวะสักพักมีเหมือนนางพญาใช่ไหมนางพญามาเต้นมาเต้นมาใต้ในเรื่องมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรนักเต้นชื่อดังของบาร์อะไรเงี้ยฟีลลิ่งประมาณนั้นมาเต้นมีงูพันในเฮียตอนรอบแรกอะไรยังไม่รู้สึกอะไรพอพี่มาดูรอบ2เนี่ยเฮ้ยเฮียแม่งเล่นยากว่ะไอซีนเนี้ยนึกภาพว่านักแสดงที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขากลัวงูหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้กูว่าไม่ใช่ทุกคนที่ชอบงูตัวใหญ่ขนาดนั้นแน่นอนมันต้องมีความขนลุกขนพองหรือไม่ก็มีความแบบเกรงๆกับงูเพราะว่าสังเกตนะทุกครั้งที่เข้าแคบงูจะเหมือนพยายามพันคอตลอดสังเกตดิแบบหัวแม่งก็เลื้อยเข้ามาทอนแม่งก็พยายามพันคอตลอดเห็นแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยนางเล่นดีว่ะช่วงเต้นเพราะว่านางส่งพลังความเป็นนางพญาออกมาด้วยแล้วซีนที่พี่แบบเย็ดเข้ที่สุดคือซีนที่ลินวิสกี้ให้เควินตินอะที่เอาส้นตีนจุกปากแล้วแม่งเทใส่หัวเขาเออให้ไหลแล้วสภาพออกตีนรูปหน้าตอนนี้คือความสัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัวตัวกลุ่มโจรเนี่ยก็เริ่มสนิทขึ้นมาแล้วนะเออได้คุยกันเริ่มอะไรเป็นอีกจุดนึงที่พี่บอกเลยว่าความสัมพันธ์ของไอ้บ้านบาดหลวงเอาพูดงี้ดีกว่ากับ2พี่น้องฆาตกรในจอร์จคูนี่เนี่ยเฮ้ยมันเริ่มซี้กันแล้วนะซี้กันเรื่อยเริ่มซี้เรื่อยจากอุปสรรคที่เจอร่วมกันเว้ยสังเกตว่าตอนที่ผ่านชายแดนมาได้อะจอร์จคูนี่แม่งบอกแล้วว่าผมไว้ใจพวกคุณแล้วผมเอ้ยสบายสบายเอาง่ายๆมาเที่ยวกันเลยมาเที่ยวกันเลยเดี๋ยวพอผมผ่านไปได้แล้วผมปล่อยพวกคุณไปจอคุณนี่มันพูดว่าอย่างนี้มันมาเที่ยวนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไว้ใจพวกคุณแล้วผมอะไรเงี้ยเริ่มสนิทแล้วใช่ก็นั่งลินเล่ากันไปลินเล่ากันมาจนกระทั่งเนี่ยแหละทักการ์ดเข้ามาเฮ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยมันต่อยผมนี่เข้ามาจะตันเออสักพักตวนมีดแทงกระสุนตวนมีดแทงปักเออควินตินมีแผลตั้งแต่ตอนปั๊มตอนเริ่มเรื่องนะแม่งโดนซ้ำไปอีกรอบนึงโหแล้วแม่งส่องแล้วแม่งคือสถานการณ์มันเริ่มหลบแล้วเริ่มผ่อนลงแล้วเพราะว่าแม่งแทงไอ้ควินตินแทงคือไอ้ตัวที่เข้ามาถูกซ้อมตอนเริ่มอ่ะแม่งถูกแทงนอนอาบหมดแล้วแต่ว่าควินตินแม่งมือเลือดหยดเลยนะติ้งติ้งติ้งนางพญาแม่งยืนมองแล้วหิ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 วหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนมันงูคล้ายๆงูแล้วกันเออกำลังจะพูดเลยคล้ายๆงูแต่เป็นแอคิล่านะแต่เป็นคล้ายๆงูทรงๆแบบกระโดดงัดคอกัดเข้าที่เส้นเลือดกันเรียบร้อยควินตินชิบหายโดนกัดแล้วคราวเนี้ยแม่งเป็นซีนแอคชั่นเดี๋ยวขอพูดแบบเท่าที่จำได้นะเรามาพูดไล่ซีนแอคชั่นตรงนี้ดีกว่าแม่งมันเหมือนกับแม่งต้องสตาร์ทใหม่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนางพญาแม่งเริ่มกลายร่างปั๊บทุกคนต้องเริ่มกลายร่างเริ่มกลายร่างไอตัวที่นอนอยู่ไอคนที่เฝ้าประตูแม่งก็ลุกขึ้นมากลายเป็นแดกคูล่าสู้กันไอเชี่ยคราวนี้เราจะเห็นแล้วว่าตัวละครที่เขาแนะนำตอนช่วงเริ่มเข้าบาร์ช่วงที่เต้นๆแล้วแม่งแพนไอคนถือแส้แพนไอควยปืนแพนไอดำนั่นน่ะได้ใช้คือเนี่ยเขาก็มาให้เห็นแล้วว่าที่กูให้แนะนำเพราะว่าเดี๋ยวไอพวกเนี้ยจะมีซีนแอคชั่นใหญ่กันโอ้ยนองเลือดฟันกันหัวระบกระเบิดมีอยู่ซีนหนึ่งไอตัวลูกสาวของบาทหลวงอ่ะแม่งถอดแม่งเข็นที่มือยัดปากอมปุ๊บแล้วตัวละลายแล้วก็มีคู่หนึ่งที่พี่ว่าสู้กันมันดีแต่มันสู้แป๊บเดียวคือมาเชเต้กับไอนักพันแซ่มันจะมีอยู่แบบใช่อะไรเงี้ยคือพอสู้กันนอนกองแล้วปั๊บนะเหลือทีมบาดหลวงควินตินก็ตายไปแล้วนะควินตินนอนแอ้งแมงอยู่มีจอร์ดคูนี่แล้วก็มีอีก2คนคือนักพันแซ่แล้วก็ไอ้คนดำที่เป็นที่มันยืนโม้เรื่องกูเป็นทหารหลังจากนั้นเขาก็เริ่มไปเคลียร์นี่เคลียร์ศพกันใช่เคลียร์ศพจังหวะที่เคลียร์ศพเนี่ยไอ้นักพันแซ่โดนกัด
ตอนนั้นคือเขาเป็นห่วงไอ้นี่อยู่เป็นห่วงนางเอกอยู่ว่านางเอกมันจะแทงไม่แทงจะแทงยังไงนะเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออทุกคนมันเป็นมิตรกันนะกันเออไอ้ก็จะแทงโอ้มันเป็นมนุษย์อยู่ไอ้ผีแม่งตื่นแหมมันแทงไม่ยั้งแล้วชอบความอย่างนึงหนังเรื่องนี้ด้วยความเป็นหนังยุค90เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์กราฟิกมันยังไม่ได้รุ่งเรืองขนาดนี้ทุกอย่างในหนังเรื่องนี้มันเลยเป็นทักติคอลแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยเวลาโดนแทงอ่ะเขาจะเหมือนแทนสายตาศพแล้วเห็นคนที่แทงพี่ชอบซีนแบบนี้ว่ะพี่รู้สึกคลาสสิกแล้วรู้สึกได้เลยว่ามีคนนอนอยู่ข้างๆแล้วแม่งบีบขวดเลือดแล้วแบบปี๊ดเราสังเกตได้ว่าแทงทีนึงก็จะมีเลือดแบบแทงแล้วมันเลือดมันจะไม่โดนหน้ามันจะอะไรก็โดนกัดไปคุณลุงอันนั้นคุณลุงแซ่ก็โดนกัดไปแต่นางไม่ยอมบอกใครนางซ่อนไว้ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเผาศพเควินตินแล้วถ้าพักฟื้นเว้ยฟื้นขึ้นมาเป็นแวมไพร์จอร์จคูนี่มีความแบบเฮ้ยห่วงน้องนิดนึงกูตอนแรกกูนึกว่าไอ้เหี้ยจอร์จคูนี่แม่งไร้สาระแล้วไอ้สัตว์มึงมันเป็นผีแล้วเนี่ยแต่สักพักไม่ใช่เว้ยขอฆ่าเองบอกว่าตอนมึงอยู่อ่ะไว้ความสงบสุขกับมึงไม่ได้เนี่ยตอนนี้ความสงบสุขแล้วฆ่าแม่งเลยแต่เดี๋ยวนะตรงเนี้ยมันมีสิ่งนึงที่พี่ชอบก็คือพี่ชอบความขี้โม้ของไอ้ลุงดำอ่ะหลังจากฆ่าเสร็จคุณลุงก็เล่าคือพี่รู้เลยว่าผู้กำกับเขาต้องการที่จะเล่นกับไอ้ตัวที่โดนกัดตรงนั้นปืนควยอ่ะโดนกัดอ่ะแล้วค่อยๆกลายร่างอ่ะอย่างไรนึกภาพป่ะเขาแค่มีโจทย์ว่าทำยังไงให้มันดูน่าสนใจอ่ะก็เลยโยนไอ้ลุงดำเนี่ยแม่งโม้เรื่องความหลังเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเพอร์เฟกต์มากที่พี่กำลังพูดเนี่ยคือจริงๆไอ้ประเด็นเนี่ยไม่ได้ใหญ่เลยมันแค่ประเด็นเล็กๆอ่ะแต่ถ้าเราต้องการจะขยี้ให้มันดูน่าสนใจอ่ะสร้างเรื่องอีกสักเรื่องนึงมาเล่าคู่กันอ่ะแล้วมันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดคู่ขนานกันไปอ่ะแล้วมันทำใหไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ยแทนที่จะมากลายร่างแล้วแบบแฮ่แล้วกระโดดใส่กันอ่ะมันดูธรรมดามากนี่ไม่มีคุณลุงคนทำแม่งโม้อยู่โม้บอกว่าสมัยก่อนน่ะผีเคยไปรบมาก่อนอุ้ยระเบิดข้างนี่เลยระเบิดข้างนี่แล้วก็แกล้งเป็นศพพอเนี้ยนั่งฟังมันโม้อยู่นะแล้วแกล้งเป็นศพพวกเวียดนามนะเป็นร้อยเลยเวียดนามตายเพราะมือเฮียเป็นร้อยเฮียนี่พอมันนอนๆนะเฮียปากตายไป10 กว่าคนโดนกัดเสียเฮียรอเฮียอะไรล่ะตอนที่ฟังอยู่แบบผู้เฮียเฮ้ยความหวังว่ะความหวังทีมว่ะแล้วไอ้ตาเฮียดำคนนี้ไม่ดูแข็งแรงด้วยเขานี่เขาล้วงแวมไพร์ด้วยมือเดียวล้วงหัวใจแวมไพร์วิ่งมาสวนมาเขาเอามือล้วงหัวใจจังหวะนั้นกูรู้สึกว่าไอ้เฮียมอนเทิร์นคอมแบทแล้วแทมฟันที่ตีคิวแน่นอนแต่มันมีดาล็อกที่พูดอยู่บัฟเหตุผลก็คือที่มันถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นแวมไพร์แล้วอ่ะเออไอ้ตาไอ้ปืนควยบอกอยู่ว่าตัวมันจะนุ่มนิ่มเหมือนพองน้ำเฮียอะไรของมันก็ประมาณนั้นคือหลังจากนั้นที่ไอ้ลุงเนี่ยเล่าเสร็จไอ้ลุงแท้นี่ก็เริ่มมาหอกงอกฝันงอกฝันงอกงอกคือสวยแล้วกูเป็นเหมือนติดตลกนิดนึงนะติดตลกนั่นแหละเขาก็กระโดดงับลุงไอ้ลุงดำสักพักไอ้ลุงดำนี่ก็โยนไอ้ลุงแท้ออกหน้าต่างซวยสิมึงหน้าต่างโบอยู่ตอนนี้ทำไงแล้วอย่าลืมว่าหน้าตอนเนี้ยในขณะที่ล่าล้างกันเนี่ยมันมีแวมไพร์ที่จะพยายามจะเข้ามาใช่เป็นข้างคาวเลยเป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลยคราวนี้มันก็เข้ามาดิคราวนี้คุณลุงเขาเริ่มใช่ไปนั่นแล้วแล้วสักพักก็จะเกิดซีนจำภาพเนี้ยมันเป็นอีกภาพนึงที่คนจะนึกถึงถ้าพูดถึงโรเบิร์ตโรดริเกสหรือเควินตินก็คือภาพไอ้ลุงดำเนี่ยยืนแล้วชี้แล้วก็มีข้างคาวมันเป็นภาพใช่มันเป็นภาพที่ทุกคนต้องแชร์ถ้าพูดถึงอะไรเงี้ยพูดถึงฟอร์ล็อกซิดอนแชร์ภาพนี้ก่อนอะไรเงี้ยบัตรตัวบัตรหลวงนี่คือเขาก็ไปหยิบไอ้นี่มาเม็ดเบาบัตรหลวงโดนกัดเหตุการณ์มันชุลมุนอ่ะแล้วตอนนี้บัตรหลวงอยู่ข้างนอกแล้วคนที่หลบเข้าไปข้างในได้ก็จะมีจอร์จคูนี่และมีลูกของบัตรหลวง2 คนใช่เหลือแค่นี้เขาก็บอกเฮ้ยพ่อตายแล้วอย่าไปทั้งสาดฟีนมาบัตรหลวงแม่งหลบอยู่เม็ดบออยู่หลังเคาน์เตอร์เบียร์เขาบาร์เบียร์แล้วแม่งมีลูกซองอยู่พอดีใต้บาร์เราก็เออเมคเซนส์อยู่ลูกซองอยู่ใต้บาร์เพราะแบบต้องคุมร้านไงก็หยิบมาใส่ซ้อนกันกางเขนแล้วที่เท่ที่สุดเอาปืนแทงไอ้ดำอ่ะอ๋อช่วงแล้วแม่งยิงชักแล้วก็ตู้มแล้วไอ้ตัวดำมันก็ตู้มแล้วก็ดุงตู้มแล้วก็โคตรเท่เลยโคตรฮาเลยอ่ะก็คือเขาก็ไอ้ตัวตะลุงนี่ก็เข้าไปในห้องแล้วก็เลยไปหยิบอาวุธกันคือข้างในเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรของคนที่เขาปล้นมามันเหมือนเป็นหลังร้านอ่ะใช่เป็นหลังร้านคือไอ้ผับเนี่ยแม่งฆ่าสิงรถบรรทุกมานับต่อนัดแล้วเขาจะเลือกเหยื่อเป็นแค่สิงรถบรรทุกเท่านั้นเลยเว้ยใช่ๆของข้างหลังก็เลยแบบเต็มไปด้วยแบบเขาแอบโยนเซตอัพของเผ่าอย่างนี้ป่ะเผ่าแดคูล่าพวกนี้ไว้ก็คือมันเลือกเหยื่อเว้ยพวกเผ่าแดคูล่าพวกนี้มันสร้างจุดยืนของตัวเองอยู่แล้วแต่ไอ้จอร์จคูนี่เนี่ยทะลึ่งแปลกปลอมเข้ามาผิดแผนพี่มองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่งผิดแผนเพราะว่าจริงๆแล้วจะสังเกตได้เลยว่าแม่งมันจะเลือกฆ่าแต่สิงนักบิดสิง
มอเตอร์ไซค์เพราะว่าจะได้ไม่แบบจะได้อยู่มายาวๆไงคราวนี้หลังร้านมันก็จะมีของที่อยู่ท้ายรถบรรทุกอ่ะมันจะมีของเล่นเด็กมีอาวุธมีระเบิดมีพุมีเหี้ยอะไรเยอะแยะหมดครบทุกอย่างนั่นแหละพวกนั้นก็เลยไปหยิบกลับมาแล้วก็ให้ตัวพ่อเนี่ยบอกลูกว่าสัญญานะก็จะฆ่าพ่อก็เคลียร์กันเรียบร้อยสัญญาก็มีซีนดราม่านิดๆหน่อยๆที่ชอบอาวุธของจอร์จคลูนี่มากสุดเลยเป็นเชือกพี่เข้าใจว่ามันเป็นเครื่องเจาะถนนนะเครื่องเจาะถนนแต่ก็เอาอันนี้ไปที่มันแบบเขาตั้งแล้วก็ตึกตึกๆๆๆแต่แม่งนี่มันยืนถือเป็นแบบปืนกลเอาริมมาใส่แทนมาให้อันเริ่มเลยแม่งใส่ปุ๊บแล้วมันก็ตึกๆๆๆเวลาสตาร์ทก็ซึ้งแล้วแม่งแทงผีแม่งก็จะดึกๆๆๆตัวดีๆมันเซ็กทอยเหมือนกันนะเขาต้องการเว้ยเขาต้องการให้มันดูแบบดูเป็นเซ็กทอยมีความเป็นแบบติดทะลึ่งอ่ะหลายๆอย่างแบบส่อไปทางนั้นเป็นซิมโบลิกของทางเรื่องเพศอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คือทั้งหมดเนี่ยก็ออกมาแล้วก็ลุยกันแต่ว่าไอ้ตัวสัตว์ไอ้พวกแวมไพร์เนี่ยกลัวมันเข็ดมากเลยกลัวไม่ได้กลัวจนไปเจอตัวบอสตัวที่อยู่ข้างนอกที่พี่ท็อปเล่าแม่งไอ้ดำก็ไปโดนลุงเสียบใช่ก็ลุงเสียบปืนที่พี่บอกมาจุ่งถุงเท่ดีนะน้องคนเอเชียก็หยิบยางใส่น้ำมนต์บาทหลวงไล่มนต์ไว้ก่อนออกจากประตูไงแต่พี่ไล่มนต์อาเมนที่อะไรปาใส่ปาใส่นางเอกก็เป็นนี่เลยเป็นแดริลใน Walking Dead เลยพี่ชอบเนี่ยตั้งแต่อีตาแซ่และอาวุธทุกคนมันจะมีอาวุธประจำตัวไอ้ดำไอ้ลุงดำนี่ก็ถนัดมือเปล่าไงมันเก่งไงถนัดมือเปล่าจอร์ดคูนี่ก็ปืนสายปืนเน้นเอาตัวรอดสายปืนหน่อยหลังจากนั้นก็สู้ๆกันจนกระทั่งเขาฆ่าไปเรียบแล้วฆ่าบอสฆ่าอะไรแล้วตัวพ่อสักพักไอ้ตัวแวมไพร์กำลังจะลุมกินเขาบาดหลวงจะตายกินบาดหลวงเป็นกลายเป็นแวมไพร์แล้วทีนี้คนที่อยู่ใกล้ที่สุดเหมือนสถานการณ์เดียวกับธานอสกับโทนี่อ่ะคนที่อยู่ใกล้ที่สุดคือน้องคนจีนแล้วแม่งแบบพ่อแต่ว่ามันไม่ได้ไงแต่น้องอาจจะง้างแล้วนะแต่พ่อเร็วชิบหายพ่อเร็วมากแหววมันด้วยความที่แบบว่ามันเร็วไงแล้วแบบว่าเฮ้ยจวดตัวมีในมือก็ปาเลยสปักแม่งหน้าเหลือครึ่งนึงเนี่ยชอบความพาร์ติเคิลของเรื่องนี้ลูกชายคือโดนงับไปทีนึงอะตรงเนี้ยคอไปทีนึงแล้วแม่งปาใส่ก็อ่ะเอาเป็นว่าณสถานการณ์เนี้ยส่งผลให้ไอ้ตัวน้องชาวจีนเนี่ยโดนลุงกัดด้วยโดนลุงกัดอย่างโหดเหี้ยมโหดเหี้ยมเลยเร็วเลยกินโต๊ะลุงกินโต๊ะสักพักตัวพี่สาวแม่งก็เห็นดิเห็นทนไม่ไหวดิหยิบปืนมาคว้าปืนมาใช่ตัวน้องชาวจีนมันบอกเว้ยว่าเฮ้ยให้ฆ่าผมฆ่าเธอในระหว่างที่ถูกกัดก็ฆ่าเธอเหมือนกำลังโดนลุงเย็ดตัวแล้วฆ่าเธอตัวดุ้งตัวดุ้งหลังจากนั้นก็พี่สาวยิงไปป้ามก็ยิงแต่ป้ามนั้นอะป้ามนั้นปกติป้ามนั้นก็จึ๊บแล้วไปไม่ป้ามนั้นเป็นกระสุนต้องระเบิดโลนิเกรสมันต้องระเบิดปั้งเดี๋ยวเม็ดเดียวเนี่ยไม่รู้โดนเฮียอะไรตู้มอาจจะโดนคริสตัลิสโดนปุ่มต่ำปุ่มเฮียอะไรงงเหมือนกันตอนเนี้ยเหลือแค่ตัวลูกสาวของบาทหลวงกับตัวจอร์คูนี่และ2คนโดนลุมดิโดนลุมสักพักแม่งเริ่มสว่างไอ้เหี้ยแดดขึ้นแดดเริ่มเข้ามาเราจะเห็นเลยว่าไอ้พวกนี้แม่งโดนแดดไม่ได้โดนนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแดดสักพักเพื่อนมาเฮ้ยมึงอยู่ไหนปะน่ะมันจะใช้อย่างนี้ก่อนเว้ยเริ่มยิงก่อนยิงให้รู้ไงยิงจนกระสุนหมดแล้วเริ่มเข้ามาแล้วพอเพื่อนมาเคาะจอคุณนี่ตะโกนบอกว่าคาร์ลอสยิงเข้ามาเลยพังประตูเข้ามายิงเข้ามาเลยคาร์ลอสแม่งก็ตู้งเข้ามาสักพักไฟแดดแม่งไปกระทบตัวในลูกบิ๊กโก้วิ่งคราวนี้แหละมึงตายหมดพวกฮาอันนี้ฮาพี่ชอบครั้งเขาตายฮาหมดเลยสั่นเลยสักพักสิ่งที่พี่ช็อกต่อมาก็คือคาร์ลอสเดินเข้ามาอ้าวคนเดียวกันเลยดีกว่าไอ้ลุงคนนี้มันคือตำรวจที่เฝ้าคนเข้าเมืองและเป็นบริการด้วยแล้วมึงก็เล่นเป็นตัวเหี้ยนี่ด้วยคุ้มใช้คุ้มใช้คุ้มลุงได้ค่าตัวเท่าไหร่แต่กูว่าน้อยกว่าโทนี่เป็นไอรอนแมนสักประมาณ1,000เท่าอ่ะกูว่าเกินหลังจากนั้นก็คือว่าก็ออกมาข้างนอกบาร์คูนี่แม่งต่อยหน้าเลยไอ้สัตว์เย็ดแม่ทำไมมึงถึงเลือกที่นี่ไอ้เนี่ยที่ทวิตตี้เฮียอะไรเนี่ยบางนี่เป็นร้อยมึงเคยมาบ้างปะเนี่ยกูไม่ได้เลือกเออกูแค่รู้สึกว่าเปลี่ยวดีเออเปลี่ยวดีแล้วมันก็น่าจะเหมาะกับการขับรถผ่านบ่อยๆเนี่ยเราไม่เคยมาไม่เคยกูว่ามันเปลี่ยวๆไงมึงจะหนีเข้าเมืองใช่ไหมล่ะกูก็นัดที่เปลี่ยวไว้ก่อนถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดกูไม่ผิดมันก็เลือกให้ดีแล้วมันแล้วแต่ก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกมึงไม่เคยลองมานั่งไงใช่มึงไม่เคยมาลองโดนแดกเหมือนกูไงมึงเห็นสภาพกูปะล่ะไอ้เหี้ยกูคงปาร์ตี้มาหนักมั้งนี่อ้วกกูสินะก็มีการถามว่าอ้าวทำไมเขาตายกันอ่ะเป็นมนุษย์ไม่ใช่เหรอมนุษย์พ่อมึงโดนแดดตายอ่ะความรู้สึกพี่ตอนเนี้ยคือพี่เคว้งอ่ะน้องผู้หญิงมากเลยแม่งเคว้งจนแบบ
กูไปยังไงต่อดีวะกูเดินแม่งตัวมั่วไปหมดเลยความรู้สึกพี่นะเฮ้ยอยากให้จอร์จคูนี่รับผู้หญิงนั้นไปนะแต่พอจบปั๊บเราจะเห็นได้เลยว่าจอร์จคูนี่ไม่ใช่คนเลวเว้ยไม่ใช่คนเลวเขาบอกถึงเขาชั่วแต่เขาไม่ใช่คนชั่วร้ายขนาดนั้นใช่แล้วพอเราประจบเหมาะกับทั้งหมดนะสังเกตเลยว่าจอร์จคูนี่เนี่ยพี่สรุปให้เลยสภาวะของจอร์จคูนี่ที่อยู่อย่างเงี้ยเป็นสภาวะที่ต้องทำโดยจำยอมเว้ยเพราะว่าจอร์จคูนี่เนี่ยแม่งรักน้องมากแต่การฆ่าคนของจอร์จคูนี่พี่เชื่อว่าเป็นการฆ่าคนที่ช่วยน้องสังเกตว่าจอร์จคูนี่จะช่วยน้องมันตลอดไม่ว่าน้องมันจะเลวร้ายขนาดไหนอ่ะคือมันจะช่วยตลอดพันมือให้ล้างมือให้คือมันจะเป็นสภาวะของพี่ชายที่รักน้องมากนึกภาพว่าไอการฆ่าทั้งหมดเนี่ยน้องมันโรคจิตขนาดไหนใครอยู่ใกล้ไม่ได้กูจะฆ่าตลอดเวลามันมีความโรคจิตอ่ะสภาวะจิตใจไม่ปกติจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่อาจจะใช้ชื่อว่าน้องพี่ที่รักใช่รักน้องคนเดียวควรจะจบแล้วมีเพลงแฟนฉันฟีลลิ่งนั้นก็คุยกันแบ่งเปอร์เซ็นต์กันเรียบร้อยของมึงไม่ได้นะน้องกูตายไปแล้วเนี่ยเพราะมึงไอ้สัตว์มันจริงๆประเด็นเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นหลักไม่ประเด็นหลักเขาก็เล่าๆไปสักพักเนี่ยไอ้ตัวลูกสาวก็ถามว่าเฮ้ยอยากมีเพื่อนนั่งไหมอยากมีเพื่อนนั่งรถไปเนี่ยแล้วก็เนี่ยจ้าคุณนี่ก็โชว์ความเป็นคนดีเอาเงินให้เลยเอาเงินไปแล้วไปสร้างชีวิตใหม่ซะอย่าเลยสำหรับพี่นะกูว่ากูไม่พอมันนั่งกระเป๋าเลยเฮียก็ขับรถกลับนั่นแหละซีนที่เราเห็นก็คือเขาจะค่อยๆขยายออกเราก็จะเห็นตรงหน้าร้านมันเป็นหน้าร้านข้างหลังแม่งเป็นวิหารโอ้เป็นวิหารอารมณ์พีระมิดอ่ะน่ากลัวเห็นแล้วขนลุกเลยเฮียโอ้เฮียอะไรวะเนี่ยพวกมึงไอสัตว์เลยนี่ใช่ไหมไอพวกข้างเขาแม่งออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมที่บินออกมาแล้วไม่รู้ว่าข้างล่างแม่งมีอะไรก็ไม่รู้นะอาจจะมีอีกก็ได้นะมันถึงมีภาคสองภาคสามไงภาคสองก็คือภาคถ้าใครอยากดูนะครับผมภาค2ก็คือก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากภาคแรกนั่นแหละแต่เป็นคนละแก๊งกันส่วนภาค3ก็จะเป็นต้นกำเนิดของตัวแวมไพร์มาได้ยังไงเจที่งูรักด้วยนะเจแล้วก็จะมีภาคที่ว่าแยกออกมาคือเป็นซีรีส์มีอย่าง Netflix 3ซีซั่นจบลองดูได้ลองดูได้แต่ส่วนตัวนะส่วนตัวพี่ขอหยุดแค่ภาคนี้ภาคเดียวเท่านั้นอย่าไปภาคอื่นเลยคือถ้าจะใครจะดูแนะนำดูภาคซีรีส์ก็ได้ถึงมันจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าดูเอาแบบมันก็ยังได้แต่ถ้าใครจะดูนะแนะนำดูภาคแรกก่อนดูภาคแรกก่อนแนะนำนะแนะนำว่าคุณดูภาคแรกก่อนเว้ยแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าภาคแรกเต็มมากเต็มอิ่มเฮี้ยๆถ้ามันรู้สึกเต็มอิ่มเฮี้ยๆนะแนะนำให้พอแค่นี้ให้หยุดก่อนให้หยุดไปเลยชีวิตพี่หยุดไปก่อนชีวิตพี่ไม่จำเป็นต้องมี 2-3 และซีรีส์อย่าใส่พอแค่นั้นแต่ซีรีส์อ่ะซีรีส์คือการเอาไอ้ตัวหนังเนี่ยมาตีความใหม่อีกรอบนึงเอาตัวโจร2คนเนี่ยล่ะมีการไปเจอแวมไพร์เจอวิหารเจออะไรอย่างเจอบ้าอะไรก็เป็นนักแสดงคนอื่นไปเลยใช่แต่เป็นเนื้อเรื่องเส้นเรื่องเดียวกันแต่ขยายให้มันกว้างขึ้นมีจักรวาลของตัวเองมากขึ้นใน Netflix มียังไม่ดูเหมือนกันแต่ดูเป็นแบบตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยว่าจะดูเชื่อไหมแค่ฟังมันก็เสียวแล้วอ่ะก็เสียวอยู่คำว่าขยายแต่คนชมเยอะนะจริงคนชมเยอะอ๋ออันนี้ก็ลองเราไปดูได้ตัวยังอันนี้คือกล้าพูดว่าพูดในฐานะที่ยังไม่ได้ดูเลยเหมือนกันเพราะพี่มีความรู้สึกแค่อย่างเดียวว่าหนังหลายๆเรื่องอ่ะพอมีภาคต่อแล้วมันเหี้ยแล้วสำหรับพี่อ่ะฟอร์มดักทิวดอนมันคือครูของพี่เลยอ่ะมันคือทำให้พี่ตัดต่อเก่งขึ้นมันทำให้พี่เกิดการทัศนคติในการดูหนังที่เพิ่มขึ้นอ่ะสั้นๆให้คะแนนหนังเรื่องนี้ฟอร์มดักทิวดอนเนี่ยสำหรับพี่คืออาจารย์ของพี่เลยพี่ฝึกตัดต่อจากหนังเรื่องนี้ไอ้แฟลชคัทที่เห็นศพไอการทิ้งเฟรมแล้วทั้งทิ้งเฟรมยังไงให้ได้ไดนามิกซีนปั๊มพี่โคตรชอบคัตติ้งยังไงให้มันรู้สึกธรรมชาติและให้มันรู้สึกไม่เคอะเขินรวมถึงในซีนนั้นต้องมีแอคติ้งมีอะไรด้วยเนี่ยเป็นการคัตติ้งที่พี่มองว่าหนังเรื่องนี้สำหรับพี่อ่ะมันสมบูรณ์แบบสำหรับพี่ครับว่าสมบูรณ์แบบสำหรับพี่คือมันส่งแมสเสจหมดนะแล้วถึงเวลาคุณจะเล่ารายละเอียดแม่งก็เล่าถึงพอถึงเวลาจะเล่าความมันอ่ะคัตติ้งตอนในบาร์ข้างหลังอ่ะโอ้โหคัตติ้งมันมากคัตติ้งเดือดเฮี้ยๆแล้วพอดูช่วงซีนบาร์ข้างหลังอ่ะพี่ลืมไปแล้วพี่ดูคัตติ้งอยู่มันไหลมากแล้วพี่มีความรู้สึกว่าพี่ชอบหนังเรื่องนี้พี่ขอให้10คะแนนโอ้พี่ดูเรื่องนี้ประมาณ2รอบละรอบแรกดูกับเพื่อนรอบที่2ดูคนเดียวไอ้รอบที่ดูคนเดียวรู้สึกบันเทิงกว่ารู้สึกมันกว่าสิ่งที่พี่ชอบที่สุดเลยคือไดอะล็อกเวลาคุยกันมันจะมีความคมคายมีอะไรอยู่มันมีซ่อนอยู่ข้างในแล้วมันเจ๋งตรงที่ว่าแบบว่าตอนแรกเขาเป็นอีกเรื่องนึงพอเข้าอีกช่วงหลังก็จะเป็นอีกเรื่องเลยแล้วแม่งมันแบบคนละแบบทั้งสองแบบมันมาอยู่ในเรื่องเดียวกันถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ไม่ได้ดูตัวอย่างเลยไม่รู้เหี้ยอะไรเลยแล้วมาดูเรื่องเนี้ยมันจะตั้งคำถามกับตัวเองว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะใช่ใช่ใช่มาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะแล้วมันดีจังวะไอ้เหี้ยมันดีจังวะพี่ชอบเรื่องนี้พี่ชอบมากมันสนุกขอให้ที่ 9.5 ผมรักทิวดอนยอดสำหรับพี่แล้วไม่ต้องเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์มากอาจจะเป็นหนังเก่านะซึ่งคนสมัยนี้ส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบ
ข้าใจอยู่ว่าแบบเฮ้ยผมชอบเป็น CG มากกว่านะใช่ใช่ใช่บางคนมันมีเหมือนกันบางคนที่เขาเรียกว่ามันเป็นสมัยนั้นยุคที่เป็นฟอร์มรับทิวดอนเนี่ยมันยังเป็นฟิล์มลุกอยู่ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เขาถ่ายทำทั้งหมดนั่นคือใช้ฟิล์มทั้งหมดเอาง่ายๆคือทุกอย่างจบหน้ากองมันเป็นยุคสมัยที่ทุกอย่างยังจบหน้ากองอยู่มันไม่ต้องมาโพสมากส่วนตัวพี่กับพี่ท็อปเนี่ยชอบพาร์ติเคิลอีกละใช่แล้วส่วนตัวพี่ด้วยความที่พี่เป็นคนเล่นกล้องด้วยหนังที่เป็นฟิลฟีลิ่งฟิล์มลุกอ่ะพี่จะรู้สึกว่ามันมีความแบบมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์มีเสน่ห์เออเหมือนอย่างสมัยยุคเวลาเราดูหนังคาวบอยที่เป็นใช้ฟิล์มถ่ายอ่ะมันจะมีความรู้สึกมึงเข้ามานั่งจิบวิสกี้กัน2คนแล้วคุยกันหน้าบาร์มันก็รู้สึกแบบโอ้ยไอ้เหี้ยมันเท่จังวะขี่ม้ามันเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันดูเท่วะหรือฟีลลิ่งฟิล์มลุกสำหรับพี่มันโคตรเท่สำหรับนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์มรับติดต่อสำหรับพี่เนี่ยโคตรเท่มากแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมี Q&A ครับมันต้องมี Q&A เท่านั้นคือมาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะอ้อแล้วก็มีบางคนบอกว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่า Q&A มันเหมือน 50% คืออ่านคอมเมนต์เนี่ยQ&A มึงเข้าใจผิดแล้วไอ้โง่มันมีบางคนที่แบบมีอารมณ์กับตรงนี้พี่ต้องขอบอกก่อนว่าให้ย้อนไปดู Q&A เทปแรกครับเพราะว่าส่วนตัวผมบอกแล้วว่าจริงๆแล้วหน้าตอนแรกที่เริ่มทำเนี่ยไม่อยากจะใช้คำว่า Q&A เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการอ่านคอมเมนต์แต่เราจั่ว Q&A ให้มันเขาเรียกว่าจัดหมวดหมู่ให้ยูทูบเบอร์หลายๆช่องเขาจะมี Q&A เพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันเกิดการหาง่ายและจดจำง่ายเราก็เลยใช้คำว่า Q&A มันจำง่ายมันเข้าหัวเลยเพราะฉะนั้นหนอนหนังรีวิวเทปนี้จะมี Q&A คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับไม่ต้องเป็นคำถามก็ได้ผมไม่ได้บ้าจี้และซีเรียสผมไม่ได้บ้าจี้และซีเรียสกับคำว่า Q&A ขนาดนั้นบ่นบ่นก็ได้ผมสุ่มอ่านเอางี้ดีกว่าสนุกสนุกกันนะมาคอมเมนต์สนุกสนุกกันใช่ฝากด้วยครับเพจเสื้อของผม Six and Two นะครับผมแล้วนี่คือรายการ Extreme Entertainment หนอนหนังรีวิวครับผมตามได้นะครับผมบน Facebookพิมพ์มาเลยครับ Active Entertainment ส่วนบน YouTube พิมพ์มาเลยครับนอนหนังรีวิวหรือ Active Entertainment ก็ขึ้นครับลิ้นพันและลิ้นแข็งนะแล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับผมถ้ารักเราชอบเรา Subscribe กดไลค์คอมเมนต์ข้างล่างครับถ้าเห็นด้วยเรื่องนี้มันมากไม่เห็นด้วยชอบไม่ชอบอย่างไรเฮ้ยจริงๆผมอยากคอมเมนต์ Q&A เนี่ยผมอยากอ่านคนที่ไม่ชอบด้วยนะคือส่วนตัวผมชอบมากไม่ได้จะอีโก้เว้ยแต่เราอยากรู้ว่าไม่ชอบตรงไหนเพราะว่าถ้าเราฟังจากทุกด้านถ้าสมมติเราเป็นคนฟังที่เปิดใจเราฟังจากคนเราเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้ฟังมุมมองจากคนที่ไม่ชอบบ้างอ่ะเราได้รู้ว่าตรงนี้มันไม่ดียังไงเขาไม่ชอบเพราะอย่างนี้เองเฮ้ยมันเยอะไปเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจหมดอ่ะเออครับผมได้ครับแล้วก็ถ้าโอเคครับฝากไว้ด้วยคลิปหน้าจะเป็นอะไรจริงๆอ่ะพี่รีแอคชั่นดาร์คเฟสไปแล้วไง อยากรีวิวภาค2มากเลยอ่ะเทอร์มิเนเตอร์ภาค2แจ็คเมนเดย์มานะเอาด้วยนะเออเดี๋ยวมีแจ็คเมนเดย์แล้วกันอยากได้2ต่อกับ3เลยไหวไหม2กับ3 2ไดนามิกมันอาจจะขึ้นนิดหน่อยแล้วพอ3ปุ๊บมันลงมาแล้วซาวเวชั่นอาจจะแบบขึ้นมานิดนึงแต่ลงหน่อยเป็นกราฟได้เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับยังไงเดี๋ยวเทอร์มิเนเตอร์ภาค2หนังเก่าเรื่องต่อไปเป็นเทอร์มิเนเตอร์ภาค2เอางี้ดีกว่าโอเคครับแล้วก็ลองดูครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรมีรีแอคชั่นบ้างมี Q&A มีอะไรก็ว่าไปเรามาดูกันนะสนุกสนุกสำหรับครอบครัวสำหรับที่เรียกสังคมคนชอบดูหนังครับครับผมฝากไว้ด้วยครับผมยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ